็นของตัวเองไงเมื่อเขารับรู้ข้อมูลข่าวสารหลากหลายเขาพิจารณาเองได้ว่าเขาควรจะทำอย่างไรเนี่ยฉะนั้นเวลาเราบอกว่าเราช่วยชาติช่วยอะไรก็แล้วแต่นะถ้าคนอื่นไม่ทำตามเราไปโกรธเคืองเขาน้ำหน้าอย่างคุณเราจะไปช่วยชาติได้ใช่ไหมแล้วคุณไปโกรธเคืองเขาอะแล้วช่วยชาติได้ไงอะเพราะคุณมันหน่อมแนมไงผมว่าคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยจะช่วยชาติมากกว่านะเพราะหนึ่งเขาไม่ได้สร้างความขัดแย้งในหมู่มวลประชาชนด้วยกันมันต้องตั้งสตินะบางทีเราชวนเขาแล้วหรือเขาคิดเห็นไม่ตรงกับเราอย่างเงี้ยเราไปโกรธว่าเป็นฟืนเป็นไฟจะเป็นจะตายเพราะว่าคุณนี่บ้าหรือเปล่าคุณเองยังช่วยตัวเองไม่ได้เลยเขาเรียกว่าช่วยคุมสติตัวเองไม่ได้แล้วไปเอาปัญญาไหนไปช่วยชาติอ่ะไม่มีหรอกใช่ไหมคุณไปโกหกคุณโง่คุณเนี่ยได้แต่คนที่อยู่ตรงกลางบางทีเขามีภูมิปัญญาที่มากกว่าคุณทำไมเขาต้องทำตามคุณน่ะใช่ไหมมันไม่ได้ใช่ไหมเราต้องตั้งสติกันทั้งประเทศอยากช่วยชาติจริงนะช่วยในสิ่งที่ไม่ให้มันเกิดความขัดแย้งทางด้านจิตใจของผู้คนเพราะคนมันหลากหลายความคิดจะให้ตามใจพวกคุณได้ไงอ่ะไม่รู้ว่าสีไหนก็ตามนะอย่าบางทีเขาอาจจะชอบแบบนี้แต่เขาไม่ชอบทั้งหมดอ่ะใช่ไหมเขาไม่ชอบทั้งหมดมันเป็นศีลชอบธรรมโอ้เขาจะให้ชอบแบบคุณไปทุกอย่างเลยหรือไงแหมคุณเนี่ยจะยังไงแล้วช่วยชาติยังไงแบบนี้ใช่ไหมฉะนั้นเราต้องพยายามทำความเข้าใจกับผู้คนว่าถ้าเขาไม่ตามเราทั้งหมดเราก็ยินดีใช่ไหมถ้าเขาตามใจทั้งหมดอ้าวก็ยิ่งดีใหญ่เข้าไปเนี่ยฉะนั้นการอยู่ตรงกลางคนทุกวันนี้เนี่ยพูดก็พูดเถอะหลายคนที่มาคุยกับผมเนี่ยเขาบอกเขาโคตรเบื่อเลยเบื่อสุดๆพูดอะไรก็ไม่ได้พอพูดไปเอียงไปทางแดงหน่อยไอ้ทางนวีดมันก็ไม่พอใจพอพูดวิพากษ์วิจารณ์เอียงไปทางไอ้นกหวีดไอ้แดงมันก็ไม่พอใจไอ้คนที่อยู่ดังแล้วกูจะอยู่ไงวะเนี่ยใช่ไหมกูจะอยู่ไงผมก็บอกว่ามึงก็อยู่ในจุดของมึงอยู่นั่นแหละแล้วมึงจะไปแคร์มันทำไมไอ้แดงไอ้หวีดไอ้เหลืองมันก็เรื่องของมันมึงบอกเออจริงเว้ยแล้วมึงจะไปเดือดร้อนทำไมแล้วพวกนั้นให้ตังค์ใช้เหรอผมก็บอกงี้เราอยู่เป็นตัวของเราดีที่สุดแล้วเขาจะเป็นไอ้แดงไอ้เหลืองไอ้นกหวีดมันจะเป็นยังไงคุณไม่ต้องไปเดือดร้อนแทนพวกมันหรอกผมก็บอกงี้ทำใจให้เราสบายใจดีที่สุดเราจะได้ไม่โอ้โหไม่เกิดความขัดแย้งลุกลามไปคนทั้งประเทศไอ้แบบนี้มันก็ไม่ไหวเดี๋ยวช่วงหน้าคนที่ทำเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันจำเป็นต้องอาศัยพลังนะพลังสำคัญที่สุดถ้าเกิดทำเครือข่ายไม่มีพลังมันก็มวดมอยมรณาพักคู่เดียวครับเราหนักกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหมกลัวหน้าไม่สวยเป็นกะฝ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดเมื่อผู้หญิงต้องเผชิญภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347กลับเข้าสู่รายการรวย24ชั่วโมงกับผมกายวรินทร์อีกครั้งครับ
เดี๋ยวมาดูคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเมื่อสักครู่ผมกำลังพยายามชี้เห็นว่าการออกมาเคลื่อนไหวกลุ่มม็อบไม่ว่าจะม็อบสีอะไรก็แล้วแต่ทุกม็อบย่อมมีจุดขายมีเอกลักษณ์มีจุดหน้าดึงดูดมีจุดสนใจของตัวเองทั้งสิ้นแล้วก็มีพลังทุกม็อบไม่ว่าจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันแต่ทุกม็อบก็จะมีการสลายเจือจางไปตามยุคตามสมัยตามพัฒนาการของสังคมนี่ไม่ใช่เรื่องพิสดารหรือแปลกประหลาดอะไรเลยแต่คนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงพลังเนี่ยนะผมดูอ่ะทำไมม็อบนกหวีดถึงผลิตศึกได้ภายใน30กว่าวันเพราะว่าคนที่ใจถึงกว่ากล้าบ้าบินกว่าไม่มีอะไรจะเสียบางครั้งคนเนี่ยนะคือจนติดเขาเรียกว่าจนตรอกแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วอย่างสุเทพเชื่อสุบรรณมีอะไรจะเสียอายุ64 65ปีแล้วอีไม่กี่ปีก็ตายพูดถึงอ่ะนะ2คดีคดีที่จะขึ้นศาลอยู่เกี่ยวเรื่องปราบแดงปราบม็อบแดงที่บอกฆ่าฆาตกรฆ่าคนตายอะไรพวกเนี้ยก็จะดำเนินไปแล้วเพิ่มคดีอีกมากมายกบงกบฏสุเทพมีอะไรจะเสียเมื่อไม่มีอะไรจะเสียต้องเดิมพันอย่างเดียวไงส่วนมากวีรบุรุษจะเกิดขึ้นแบบนี้แหละเมื่อมันไม่มีอะไรจะเสียเดิมพันไปข้างหน้าอย่างเดียวอีกไม่กี่ปีก็ตายแล้วทำเอาโอกาสชนะมีไหมย่อมมีสูงเป็นธรรมดาเพราะไม่มีอะไรเขาเรียกว่ากล้าเดิมเป็นเดิมพันเดิมเขาเรียกว่ากล้าเดิมพันเป็นเดิมพันตายคนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงเหมือนกันชาวบ้านในพวกเราเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินมาจนติดดินยังไงมันก็ไม่รวยไม่ฟื้นขึ้นมาถ้าเรากล้าเดิมพันกับการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงกล้าเป็นกล้าตายกับมันแล้วเราไม่มีอะไรจะเสียด้วยอาชีพอื่นมันก็ไม่มีอะไรรองรับทำให้เราชีวิตดีขึ้นเมื่อมาเดิมพันในการทำเครือข่ายขายตรงแบบสุดลิ่มทิ่มประตูออกมาเคลื่อนไหวไม่ใช่ม็อบนะมาเคลื่อนไหวมาเกิดการกระทำกับอาชีพเครือข่ายขายตรงแบบสุดลิ่มทิ่มประตูดูม็อบเป็นตัวอย่างไม่ว่าม็อบไหนก็ตามนะผมพยายามที่จะยกตัวอย่างให้เราเรียนแบบมันจะได้เกิดพลังไงพลังมวลมหาประชาชนในการทำอาชีพเครือข่ายขายตรงไอ้แบบนี้จับโดนเลยนะไอ้ที่ออกมาเคลื่อนไหวการเมืองเนี่ยไอ้ชาวบ้านอย่างเราอาจจะได้เสียได้เลยเขานิดๆหน่อยๆแต่ถ้าเกิดเราเป็นแกนนำที่มาขับเคลื่อนพลังเรื่องมวลมหาประชาชนเกี่ยวเรื่องอาชีพเครือข่ายขายตรงแบบยกเซตเลยผนึกกำลังครั้งใหญ่คราวนี้แหละอิ่มหมีพีมันไปตามๆกันเพราะอาชีพเครือข่ายขายตรงเนี่ยมันเป็นอาชีพที่เติมเต็มให้ผู้คนล้มเหลวประสบความสำเร็จแต่เราต้องสู้แบบไม่มีทางไปแล้วเอาแบบม็อบอ่ะอย่างนั้นน่ะถ้าสู้สุดขีดนะมีแต่ชนะอย่างเดียวเพราะชีพเครือข่ายขายตรงนั้นมันเป็นการสร้างผลประโยชน์ร่วมกันสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างการบริโภคสินค้าก็คือซื้อกินซื้อใช้แนะนำคนมากินมาใช้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับเราแหละแนะนำมากินมาใช้สินค้าที่เราซื้อหรือเป็นสมัครสมาชิกกับบริษัทนั้นๆทุกคนเมื่อซื้อกินซื้อใช้ขยายเอาไปขายต่อจะทางตรงทางสื่อวิทยุชุมชนทางทีวีดาวเทียมอินเทอร์เน็ตอะไรก็สุดแล้วแต่อยู่ในบริษัทเดียวๆกันผลตอบแทนก็มีเพราะว่าแผนการจ่ายผลตอบแทนมันมีกลไกมันมีการคำนวณจ่ายทุกอาทิตย์ทุกเดือนนี่แหละคือข้อดีไงเอามวลมหาประชาชนเขาเรียกเอามวลพลังมหาประชาชนที่อยู่ในระบบเครือข่ายขายตรงเนี่ยต้องผนึกกำลังกันจริงๆนะไม่ใช่ว่าโอ้ยแกนนำเขาเรียกว่าหัวหน้าหรือม็อบแม่ทีมสำเร็จแล้วลูกทีมยังจนกรอบเหมือนเดิมไอ้แบบนี้มันก็ไม่มีพลังเมื่อเราสำเร็จแล้วเราก็ต้องพยายามเติมความสำเร็จให้คนอื่นด้วยการช่วยเหลืออย่าช่วยหาคนให้อย่างเดียวต้องช่วยเติมอาวุธทางวิทยาให้เขามีความรู้มีความแตกฉานในเรื่องอาชีพเครือข่ายขายตรงให้ได้มีโอกาสต้องเติมความรู้เติมความเข้าใจกับบริษัทนั้นๆเติมความเข้าใจกับการทำสินค้านั้นๆว่ามันเป็นยังไงมันดียังไงเติมอย่างต่อเนื่องช่วยกันแบบนี้รับรองนะสนุกเมื่อคนทำอาชีพเครือข่ายขายตรงมีชีวิตที่ดีขึ้นโอ้โหกันได้ยิ้มเลยไอ้นี่ก็ขับรถกระบะอย่างต่ำเลยคนบ้านนอกเลยรถเก๋งไม่ชอบอยู่แล้วรถกระบะ
คันละ 4-5 แสน 6 แสนก็สุดแล้วแต่นะทุกบ้านมีรถกระบะมีรถไถนามีอีแตนนี่เลิกใช้ไปเลยดีกว่าใช่ไหมวางเป้าหมายไปเลยทุกบ้านนะทุกครัวเรือนมีรถกระบะใช้เพื่ออำนวยความสะดวกผมไม่ได้ส่งเสริมให้คนนั่นนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำมาหากินคนเราถ้ามีรถมีลานะมันจะเป็นแขนขาในการทำมาหากินหมายความว่าทำอาชีพเครือข่ายขายตรงมีรายได้แล้วก็ไปผ่อนรถกระบะมาเป็นแขนขาต่อยอดเอาสินค้าไปเปิดบูธขายที่ตรงนู้นตรงนี้ไปหาไปเชิญคนมาไปรับส่งคนไปชวนไปดูเวลาเขามีอบรมสัมมนาในหมู่บ้านในต่างจังหวัดนะรับคนอำนวยความสะดวกเนี่ยถ้าทำแบบนี้ทุกครัวเรือนทุกหมู่บ้านรับรองม็อบนกหวีดกันนะม็อบนกหวีดเถอะม็อบแดงก็แดงเถอะใครจะมาสู้ม็อบพลังเครือข่ายเนี่ยผมกำลังจะตั้งพรรคนะพรรคพลังรวยอย่าลืมเลือกผมนะอย่าลืมพรรคพลังรวยเนี่ยรับรองใครมาอยู่ในพรรคนี้นะประสบความสำเร็จทุกคนแต่ผมเข้ามาได้แต่ผมไม่ได้เข้าอยู่ในสภาหรอกแต่จะไปชุมไปชุมครม.รวยตามรีสอร์ทตามโรงแรมต่างๆเห็นไหมเงินเดือนก็ไม่ต้องกินจากภาษีประชาชนนี่แหละครับรายการรวย24ชั่วโมงพยายามหาข้อมูลมาเปรียบเทียบมายกให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ติดตามอย่างใกล้ชิดติดขอบเวทีวันนี้เวลาหมดครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ